วัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานครับวันนี้นะครับได้โอกาสมาลองร่มใหม่นะครับพอดีร่มยังไม่ได้ลองเลยนะยังไม่ได้บินเลยนี่ว่าด้วยความที่ว่าแถวบ้านเนาะเขื่อนป่าสักหรือว่าลำตะคองมันขึ้นไม่ได้นะก็มาสถานที่ใหม่นะอันนี้ตรงนี้ไม่เคยมาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเขาจีนแลนะนะจะเป็นสถานที่โล่งกว้างนะครับเมื่อก่อนเนาะถ้าลมเป็นลมทิศใต้นะทิศใต้ด้านนี้นะมันจะเข้าด้านนี้นะทิศใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเข้าด้านนี้โอ้เหมาะมากครับอาจจะมาเล่นไกดิ้งหน้าเขานี้ได้เลยนะเพราะมันมีเขาแผงกั้นไอ้นี้ว่าตอนนี้ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะจริงๆจุดนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทางนู้นมันเข้าได้ไหมนะเข้าได้ไหมจริงๆต้องตอนนี้มันก็ยังไม่พ้นแนวเขาเนี่ยครับมันอาจจะมีลมปะทะอยู่นิดหน่อยนะจากดูกวยลมตรงนู้นเนาะกวยลมตรงนั้นจริงๆมันไม่ได้บอกเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าลมพอมันกระแทกเขาเนี่ยมันก็เลียดลู่เขามาทำให้ดูเหมือนว่าลมมันจะมาทางนี้ทีนี้กวยลมผมก็ไม่ได้เอามานะซื้อคันเบ็ดมาใหม่ก็เลยใช้สูตรนะครับสูตรเขาเรียกว่าสูตรเฉพาะกิจนะเป็นถุงของร้านสะดวกซื้อนะครับมันเบานะฮะแล้วก็ค่อยๆฉีกแล้วก็ตรงไหนที่มันจะหลุดก็มัดนะครับเอาเป็นเครื่องบอกทิศทางลมครับเพราะว่าสำคัญที่สุดครับเครื่องบอกทิศทางลมโอเคไม่มีไม่ได้ครับไม่มีไม่ได้ตัวนี้ก็จะบอกว่าลมมันสะบัดไหมนะแรงไหมค่อยไหมจริงกวยลมผมก็มีนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้กวยลมตัวนี้จะเวิร์กกว่ากันเวิร์กกว่านะลมตัวนี้ก็ไม่ได้แรงมากนะแต่ก็มาเป็นลูกๆเพราะว่าอากาศมันยังร้อนอยู่นะครับร้อนอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยดูอากาศแล้วอากาศโอเคเลยเดี๋ยวจะกางร่มนะสถานที่ต้องเป็นหญ้านะครับก็หาหญ้าได้สมใจละแต่ว่าก็ไม่เรียบเหมือนเขื่อนป่าสักเนาะแต่ว่าหญ้าพวกนี้มีปัญหาครับร่มไม่ช้ำนะแล้วก็มีพื้นที่กว้างในการเทคออฟเตรียมร่มเรียบร้อยนะครับโอเคร่มใหม่ก็ลื่นดีครับเบาดีร่มเก่าฝุ่นอาจจะเยอะไปหน่อยนะเครื่องก็ไม่ได้บินมาตั้ง 3-4 เดือนนะ4เดือนกว่าเกือบ5เดือนกระด้งอย่าเปรี้ยวๆนะก็เอาบาเจมาบินก่อนนะเพราะว่าบาเอสยังไม่มั่นใจกับมันเท่าไหร่ขอบินบาเจก่อนแล้วกันมากับท่านตีครับตีสลับบุรีเดี๋ยวจะตามมาอีกรอบนึงนะไม่รู้ภูเขาสวยมากครับเขาจีแลเขาจีนแลช่างทำเครื่อง VR ขายนะครับแต่บินซิมโมฮะทำเครื่อง VR ขายแต่ตัวเองบินซิโมยังไงเนี่ยครับแป๊บนี่ครับนี่อ๋อโอเคใครสนใจนะครับเครื่องช่างตีนะครับราคาไม่แพงครับ 40,000 มีทอนพร้อมบินคาราบิเนอร์เรียบร้อยนะครับคาบูเป็นวาโบด้วยนะเนี่ยคาบูเป็นวาโบด้วยนะครับแป้นนี่มาตรฐานหม้อน้ำใหญ่อลังการครับท่อพักน้ำเรียบร้อยครับราคา 40,000 มีทอนครับแถวนี้จริงๆสวยนะครับน่ามาถ่ายรูปนะใครอยู่ไกลๆนะครับพิกัดก็เดี๋ยวผมโพสต์ไว้ในคลิปนะครับใครสนใจเขาบอกว่าเขาจีนแลนะครับตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมสถานที่ตรงนี้มันโล่งจังนะครับกี้ถามตีนะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่โดดร่มนะครับสถานที่โดดร่มนะเขาก็มาฝึกร่มตรงนี้นะโดดลงมาแล้วก็ลงตรงนี้เป็นทุ่งหญ้านะครับโอ้คงได้มาบินเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ถ้าตรงไหนโล่งก็ชอบนะที่สำคัญเป็นหญ้าด้วยนะหญ้าล่มไม่ค่อยพังเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูมือโปรขึ้นนะครับท่านตรีบินล่มดูเด็กนะครับดูเด็กสเน็ก XX ไซส์เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ย14 15 16เนี่ยบินมานานนะครับไม่ต่ำกว่า20ปีโอเคนะครับพารามิเตอร์ก็เวลาเทคออฟนะเกี่ยวนะครับสายนะครับให้มันเรียบร้อยนะฮะสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วเดินเข้ามาเกี่ยวหรือว่าจะเกี่ยวเครื่องรอแล้วแต่เทคนิคครับลมแถวนี้ก็ถือว่าเนี่ยครับเอาตัวถุงสะดวกซื้อนะร้านสะดวกซื้อมามัดเป็นกวยลมบอกทิศทางได้ดีโอเคลมเล็ก39ครับ39เรียดต่ำพื้นเลยนะขึ้นไปหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยบินหวาดเสียวอ
คนที่เล่นมานานนะบินตรงๆไม่ค่อยเป็นครับเอาสักมุมเอาสักมุมไม่จะเลี้ยวอะไรต่ำขนาดนั้นยิ่งบินเข้าไปตรงนู้นนะก็จะโดนเอฟเฟกต์จากลมหัวเขาตรงนู้นนะผมไปผมก็คงขึ้นไปทางนู้นนะโอเคพอหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวเตรียมตัวดีกว่าโอเครถเทสโอเคไม่ได้บินนานแล้วครับเกือบ 4-5 เดือนรถฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดดีเนี่ยโอเคเฟิร์สไฟท์ครับเดี๋ยวนะสงสัยต้องรีเวิร์ดใบลมแรงจังไม่เหมือนลมกระโชกอย่างไรไม่ได้ก็เบาครับชมบนท้องฟ้านะครับไม่ได้บินนานในรอบ5เดือนพระเจ้าจอดมันยอดปากเลยดูความเสถียรนะครับโอเคอยากจะมีเวลารีวิวนะแต่ด้วยความที่ว่าลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงก็เดินทางมาไกลครับก็อยากจะบินโอเคครับสายคอนโทรลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอดึงปุ๊บมันจะทำงานเลยนะผมน่าจะต้องตั้งอีกสัก5เซนนะเพราะว่าจะถามว่ามันได้ไหมก็ได้นะแต่ชายล่มตึงนิดนึงนะชายล่มตึงเนี่ยมันไม่เป็นประสิทธิภาพต้องค่อยๆเลื่อนไปอีกประมาณ5เซนเพราะว่าไลเซอร์ตอนแรกเนี่ยเขาทำมาสลับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบาร์ต่ำเนาะโอ้บนเขานี่มีองค์พระด้วยครับสวยงามมาก
ที่ลงฉุกเฉินก็เยอะนะครับไม่ต้องกังวลนะเนี่ยมาแล้วครับท่านปูท่านปูมาแล้วผมไม่กล้าเปิดทีมเลยนี่ไปนะNRG ไม่รู้ตัวใหม่หรือเปล่าครับล่มใหม่ครับล่มใหม่มาแล้วมาแล้วทักทายกันแล้วครับเรียบร้อยโลพาร์ทเลยครับลมโยนนิดหน่อยร่มใหญ่ฮอปได้ครับไม่ต้องกลัวนั้นลึกไปเปล่าอะไรนะสวัสดีครับลึกไปหมายถึงไอ้อ๋อไม่ลึกคอนโทรลต้องปล่อยฟรีกว่านี้อีกตีอันนี้จะต้องคลาย5เซนเดี๋ยวไปคลายที่บ้านต้องคลายอีกเพราะว่ามันดึงชายร่มไว้เดี๋ยวดูหัวเทียนก่อนนิ่งมากครับมีอะไรหลุดเปล่าฮะระบบถ้อยเสียเองดีอยู่ไหมเนี่ยโอเคน้ำมันซ่าเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเปลี่ยนไส้กรองนะเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็ลืมจับเวลาโอเคครับภาพรวมโอเคเลยครับพอดีเพิ่งจูนเครื่องใหม่เนาะแล้วก็หยุดไปนานแล้วก็นู่นนี่นั่นเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความชัวร์ก็ดูสิหัวเทียนโอ้โหแน่นปึ๊กโอ้เหมือนจะขาวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ดำๆอยู่นะไม่ขาวมากใช้เครื่องเยอะถ้าจะให้ดีเปิดน้ำมันอีกนิดนึงนะจะดีมากว่าแล้วก็เปิดเลยครับที่จะต้องมีติดรถไว้เลยนะติดกระเป๋าไว้เลยนะไขควงตัวเล็กคลายหมุนย้อนเข็มนาฬิกานะโอเคแค่1แค่องศาเดียวตัวนี้ก็เหมือนกันช่วยนิดหนึ่งนะโอเคแค่นี้น่าจะช่วยได้เยอะตั้งดูก่อนนะอยู่ในตำแหน่ง
นั่นนะครับเมื่อกี้ก็ลืมปิดทิมหมดเครื่องจูนน้ำมันหนาเกินไปนะมีแรงสะท้านนิดหน่อยอีกร่มหนึ่งครับร่มใครก็ไม่รู้ร่มไหนก็ดีหมดนะครับแล้วแต่คนชอบครับโปรไฟล์ร่มใกล้แนวเขาเข้าไม่หนุกครับไม่เอาดีกว่านึกว่าไม่มานึกว่าไม่มาเตรียมจะลงโหติดเครื่องมากลางร่มเฮ้ยทำไมลงมันกระชากนี่วะเอามันก็ขนาดว้าเบิร์ฟมาอ่ะสะบัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยพี่สวัสดีครับดีครับไม่เอาเครื่องมาบินไหมนี่โอ้ขายไปหมดแล้วฮะขายไปหมดแล้วเอ้าทำไมขายไปเล่นรถดิฟเหรอไปเล่นรถดิฟเหรอลูกชายลูกชายเหรออ๋อเห็นลงนั่นแหละผมโพสอยู่ล่มใหม่โอ้เพิ่งจะมาเฟิร์สเพิ่งได้มาแล้วเพิ่งว่างอากาศรอฝนหมดอ่ะรอฝนหมดการที่มันชักโน้ตนี่ก็ใช่ไงโอ้โอโซนไม่มีชักโน้ตได้ไงต้นตำรับ